Elite Boxing presents. วันก็ถ้าไม่มีรายการชกก็คุมเด็กซ้อมครับตื่นตอนเช้าเราก็ต้องคุมเด็กไปวิ่งกลับมาก็ซ้อมตอนเช้าเสร็จก็พักผ่อนส่วนผมก็เปิดร้านเกมด้วยขายไก่ด้วยเราก็มีเครื่องทำอิฐประสานครับผมมีออเดอร์มาเราก็ทำเรื่อยๆครับผมทำขายเอาทุกอย่างครับผมได้ปรึกษากับพ่อกับแม่ว่าผมจะทำค่ายมวยนะอะไรเงี้ยครับพ่อแม่ก็บอกแล้วแต่นะอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าตอนนี้ผมก็ชกมวยอยู่พอจะหาตังค์ได้เพื่อที่จะมาทำค่ายมวยมีรายได้เสริมเลยพาสร้างเด็กขึ้นมาอีกรุ่นหลังๆขึ้นมาอีกแทนที่เราเงี้ยครับเขาก็คิดว่าเขาใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่เล็กเขาบอกว่าถ้าผมต่อยมวยถ้าผมสำเร็จผมเด่นดังอะไรผมคิดว่าผมอยากจะสร้างเด็กอยากจะมีค่ายมวยเป็นของตัวเองอยากจะสร้างเด็กเขาก็ว่าอย่างนี้แต่เราคิดว่าตอนนี้เราก็ชกมวยถ้าเราไม่ทำที่ตัวเองรักอาชีพที่ตัวเองรักเราก็ไปทำอย่างอื่นเราก็ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาทำนะครับช่วงนี้ก็พอใจอยู่แต่ข้างหน้าเนี่ยเป็นห่วงลูกอยู่หรือว่าคนลูกจะไม่ประสบผลสำเร็จในธุรกิจอยากจะทำธุรกิจไม่ให้แกสักอย่างหนึ่งก็ยังมองหาอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีกับของเขาอ่ะเนาะก่อนก็โดนรังแกครับผมเกิดความที่ว่าเราสู้เขาไม่ได้น้อยใจครับก็เลยให้พ่อพาไปสมัครมวยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มชกมวยมาเรื่อยๆครับเคยเป็นแชมป์มวยไทยราชดำเนิน2รุ่นครับผมแล้วก็เคยเป็นแชมป์ K1 แล้วก็แชมป์ WBC มวยไทยครับผมปัจจุบันก็ชกน้ำหนัก80กิโลครับผมอ
ก็จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าอายุมากแล้วครับก็ถ้าชกต่อไปดื้อชกต่อไปแล้วก็จะทำให้เราเสียเสียได้ให้คนเขาว่าเราได้แล้วก็ไม่อยากจะให้เขาดูถูกมวยไทยได้ครับผม